ทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลามาแล้วโอกาสมาแล้วโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการใน PTT Station สนใจเช่าพื้นที่ค้าปลีกในสถานีบริการ PTT Station ในจังหวัดสงขลาอย่าพลาดเลือกทำเลที่ใช่แล้วติดต่อไปได้เลยทั้ง5สาขา PTT Station บริษัทและโนด NGV จำกัด PTT Station สาขาเทพา PTT Station สาขานามอม PTT Station สาขาสนามบินหาดใหญ่PTT Station หจก.หุยบริการปาดังเบซาดูโลเคชั่นทั้ง5สาขาในแคปชั่นข่าวได้เลยทีมงานทพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับนี่คือผลพวงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่รอบๆตัวเมืองหาดใหญ่นะครับทำให้ถนนยุบตัวเป็นโพรงขนาดใหญ่แล้วก็ลึกครับคนธรรมดาลงไปยืนนี่ถึงเอวครับถ้าคนตัวเล็กก็ถึงคอถ้าคนตัวเล็กๆก็จมหัวครับตรงนี้อยู่บริเวณปากซอยข้างการไฟฟ้าหาดใหญ่นะครับหัวมุมร้านชาบูคำโตถนนคู่ขนานขาเข้าเมืองหาดใหญ่ครับหลุมขว้างขนาดรถเครื่องลงไปได้ทั้งคันครับหรือถ้าขับไม่แลนี่ก็ลงตามกันไปได้หลายคันครับหรือคนเดินไม่แลแหลงมือถือเดินใจลอยก็พลัดลงไปได้เหมือนกันครับคือตอนที่ยุคใหม่ๆนี่มีรถกระบะล่อลงไปในหลุมคันนึงครับตอนขับผ่านแล้วก็หลุมมันยุบตรงนั้นพอดีครับแล้วมันก็ขยายวงกว้างยุบไปเรื่อยๆทางฝ่ายวิศกรรมจราจรเทศบาลนครหาดใหญ่ครับต้องเอาแผงเหล็กมากั้นไว้ไม่งั้นนี่คอหักครับพลัดลงไปในหลุมนี้สาเหตุที่ถนนยุบตัวเป็นโพรงมาจากดินใต้ผิวถนนซึ่งมีการวางเป็นแนวท่อถูกน้ำกัดเซาะอย่างแรงครับในช่วงน้ำท่วมพอน้ำแห้งทำให้ใต้ดินนี่เป็นโพรงถนนยุบลงมาเพราะว่ารับน้ำหนักไม่ไหวครับโดยทางเทศบาลนครหาดใหญ่เตรียมเข้าไปซ่อมแซมนะครับเนื่องจากตรงนี้เป็นทางคู่ขนานถนนเพชรเกษมขาเข้าตัวเมืองหาดใหญ่และอยู่ข้างสำนักงานการไฟฟ้าหาดใหญ่ครับแล้วก็เป็นถนนที่ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางเข้าออกในซอยด้วยรถเข้าออกเยอะแยะครับตอนนี้ก็กั้นไว้ก่อนครับใครผ่านจุดนี้เบาได้เบาครับถอยได้ถอยครับไม่รู้ข้างๆมันจะยุบอีกไหมเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าครับ